สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะคลิปนี้แม่ใหญ่แอคบ้านสวนอยากจะสื่อว่าการปลูกผักนะคะถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่ได้มากไม่มายแต่มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านว่างเฉยๆหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นงานเสริมประมาณนี้นะคะนี่ทดลองทำมาแล้วนะคะปลูกผักแบบผสมผสานเรียนรู้ไปเรื่อยๆเริ่มจากที่ไม่มีความรู้นี่ใช้พื้นที่ว่างๆให้เกิดประโยชน์มุมนี้แค่ทางเดินข้างบ้านแคบๆเองนะคะพอปลูกพอเพาะได้ก็ทำไปก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่และถ่ายทอดเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนที่มองหาอาชีพเสริมนะปลูกผักหลายๆอย่างผสมผสานกันเอาผักเก่าออกไปแล้วก็เอาผักใหม่มาแทนที่นะคะนี่เป็นแค่ข้างบ้านเองนะคะเล็กๆทางเดินก็สามารถที่จะปลูกผักเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้อย่างน้อยเรามีผักแบบนี้นะอย่างอื่นเราไม่มีอย่างอื่นเราปลูกแค่กินเพียงเล็กๆน้อยๆปลูกแล้วก็ศึกษาตลาดไปด้วยเรียนรู้สังเกตการค้าการขายว่าช่วงนี้ท้องถิ่นตัวเองต้องการผักอะไรมากที่สุดช่วงไหนที่เขาต้องการผักชนิดนั้นขณะที่ช่วงนี้ผักพื้นบ้านกำลังออกเยอะๆแล้วก็มองดูรีบปลูกในขณะที่ผักพื้นบ้านออกเยอะๆน่ะช่วงนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็ปลูกทิ้งไว้อย่างสะระแหน่นี่นะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์นะตรงนี้นะหนีบแล้วหนีบอีกตัดแล้วตัดอีกเห็นไหมเอาไปวางสวมรอยให้เขาติดนะอนุบาลไว้เสร็จแล้วก็จะไปใส่กล่องแบบนี้นะคะแยกกล่องใครกล่องมันนะคะช่วงอนุบาลก็จะรวมๆกันไว้สักก่อนก็จะเตรียมกล่องไว้แบบนี้เวลาว่างมานั่งเพาะเรื่อยๆไปนะคะเอาเวลาว่างวันหนึ่งอยู่กับสวนครัววันละชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าอยู่นานๆอย่างช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยก็อยู่ได้เห็นไหมเนี่ยพื้นที่แคบๆเล็กๆเองไม่ได้กว้างนะคะไม่ได้กว้างใช้ทางเดินที่เราไม่ได้ใช้ทางแคบๆปลูกผักชั้นวางอะไรต่างๆพอหาได้ก็ทำไปก่อนนะคะปีนี้ทำมาก็ได้ชั้นได้ชั้นเขาเรียกอะไรนะชั้นวางที่เป็นโครงเหล็กเพิ่มขึ้นมานะก็ค่อยๆปรับทำเห็นไหมพื้นที่ว่างๆนะไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางเข้าบ้านก็เหลือไว้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะพอได้เดินเข้ามานะเราก็สามารถที่จะปลูกผักแล้วก็สร้างรายได้นะเป็นอาชีพเสริมให้ได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะสื่อให้เพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะคะลองเอาไปปรับใช้ลองดูนะคะนี่เห็นไหมช่วงนี้ก็จะเน้นผักขึ้นช่ายสักหน่อยนะเพราะว่าแถวในชุมชนแถวท้องถิ่นในบ้านนะผักขึ้นช่ายไม่ค่อยเยอะผักบุ้งช่วงนี้ผักของชาวบ้านออกเยอะก็จะปลูกน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็ทำเป็นบ่อปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้ทำยุ่งยากแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนี่นะคะวัสดุที่มันเหลือใช้ง่ายๆแล้วก็ทำเอามาทำเป็นชั้นวางนี่ก็จะปลูกตรงนี้เน้นขึ้นใช้จะเห็นว่าผักมันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะพวกนี้มันเล็กอนุบาลยังไม่ได้แยกออกนะถ้าแยกออกก็จะเอาไปใส่กล่องต่างหากนะนี่อันนี้เคยเอาออกไปแล้วก็เอารุ่นใหม่มาใส่ตามที่เห็นนั่นแหละค่ะก็รอติดตามชมไปเรื่อยๆนะช่วงนี้มันหน้าหนาวเราก็ปลูกผักสวนครัวเพราะว่าผักมันจะขึ้นง่ายแต่ถ้าหน้าอื่นเราก็ปรับไปตามสภาพตามท้องถิ่นว่าในท้องถิ่นเราต้องการผักอะไรนะคะเราก็ลองดูเห็นไหมมีผักบุ้งผักขึ้นช่ายหอมบัวผักชีปลูกไปเลยค่ะผักพวกนี้จะเป็นผักคู่ครัวใช้ตลอดคนจะกินใช้ๆแล้วก็หมุนเวียนกันไปลองทำดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะเฉยก็พอจะเห็นแล้วจากภาพนะแล้วก็ปลูกได้สำเร็จแล้วนะคะนี่
ใช้เศษอะไรต่างๆนะโต๊ะเก้าอี้เก่าๆเขาไม่ได้ใช้ก็ขอเขามานะคะหลังโต๊ะหลังอะไรมันไม่มีไม่ใช้นะคะแล้วก็เอามาวางที่สูงๆนะได้กล่องมาสะสมทีละน้อยละน้อยนะกล่องนะไม่ต้องไปลงทุนเยอะเรียนรู้ให้เข้าใจซะก่อนนะคะนี่รากขาวเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดแบบนี้นะคะปลูกผักวันนี้ต้องใจเย็นสักหน่อยมันจะไม่เหมือนปลูกผักในดินแล้วก็หวานลงไปเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีการทําใช้เวลาว่างนะคะมันก็โอเคอยู่นะน้ําไม่ค่อยได้ลดบ่อยแต่ก็ต้องเดินดูเป็นประจําเพื่อเติมน้ําให้อย่างน้อยก็วันเว้นวันถ้าผักชนิดไหนกินน้ําเยอะๆนี่นะคะเพราะว่าตอนกลางวันแดดออกผักจะคลายน้ำอย่างมากเลยนะคะน้ำจะแห้งเร็วนะผักจะดูดน้ำแล้วก็จะคลายน้ำตรงนี้ทำไม่มีหลังคานะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะหน้าหนาวจะปลูกง่ายถ้าลองไปอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เอามาพอเป็นแนวทางแล้วก็สื่อให้รู้ว่าทำแบบนี้มันโอเคใช้ได้เห็นไหมต้นเล็กๆแบบนี้ค่อยๆเอาไปแยกออกเราก็อนุบาลไปก่อนพอต้นโตสักพักหนึ่งก็ค่อยมาแยกเห็นไหมอันนี้แยกไปออกไปแล้วนั่นเนี่ยมาใส่กล่องไข่กล่องมันเป็นต้นไข่ต้นมันอันนี้ปลูกอยู่ใต้ต้นไม้แสงแดดจะส่องกลางวันเช้ากับบ่ายแสงแดดไม่ถึงนะคะต้นสวยอวบอ่อนน่ากินผักกรอบมากเลยนะคะนี้ก็ให้ดูภาพสวนรวมๆนะเป็นอีกมุมหนึ่งนะใช้ข้างบ้านทางเดินเข้าบ้านปลูกผักสร้างรายได้มันก็มีเงินหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเป็นค่ากับข้าวให้เราได้ค่าน้ำค่าไฟนะคะแบบนี้ลองทำดูนะคะเวลาว่างไปทำงานประจำมาหลังจากพักทานข้าวเสร็จเรียบร้อยผักพวกนี้มันเพาะกลางคืนก็ได้นะคะทำวันละชั่วโมงอากาศเย็นๆแดดร่มลมตกก็เข้ามาเพาะในบ้านได้นะคะกลางวันก็ค่อยๆเอาไปวางเช้ากับเย็นก็ค่อยๆเอาไปวางเอาไปลอยน้ำนะคะค่อยๆหัดทำไปสังเกตไปนะคะนี่เห็นไหม3 สัปดาห์ก่อนยังต้นเล็กนิดเดียวเลยมาดูวันนี้นะคะต้นโตเยอะนะอันนี้เราก็ค่อยๆทยอยเอาออกไปจำหน่ายวางขายตลาดนะคะหาตลาดที่ไหนเมื่อก่อนก็ปลูกเอาไว้เดี๋ยวคนก็มาถามมาดูเขาก็ขอซื้อขอแบ่งแจกจ่ายก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เอาวางหน้าบ้านเลยคนเริ่มรู้แล้วเขาก็จะแวะมาถามตลอดนี่เห็นไหมอันนี้ข้างบ้านเล็กๆนิดเดียวเองนะอันนี้ที่ทำโครงขึ้นมานี่เพราะว่าจะเตรียมไว้ตอนหน้าแล้งนะคะหมดหนาวเนี่ยก็เลยเตรียมโครงนะเอาขึ้นโรงเรือนชั้นวางเลยนะคะเนี่ยเป็นที่แคบๆเองตามพื้นนะที่เห็นแบบนี้ก็คือเป็นการอนุบาลอาจจะมีผักหลายชนิดรวมๆกันอนุบาลปลูกแบบผสมผสานไปเลยนะคะพอเขาติดเขาโตแล้วค่อยเอาขึ้นมาโดนแสงแดดข้างบนนี่เห็นไหมเอามาออกวางตามแสงแดดแล้วก็จะแยกออกไปเป็นชนิดของใครตามชนิดนั้นๆ นะคะผักสลัดไม่ได้ปลูกเยอะปลูกแค่พอได้นะเป็นผักรวมๆเห็นไหมก็ไปวางหน้าบ้านประมาณนี้แหละก็จะมีคนแวะไปแวะมาถามซื้ออยู่เรื่อยๆนะเห็นไหมแล้วก็วางนี่น้ำก็ไว้จุ่มลากล้างมือก็ได้นะ